สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonix TV ครั้งนะครับวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการวิ่งไปใส่บาตรกับเพื่อนผมนะครับแล้วก็จะมีการเล่าให้ฟังถึงรองเท้าแต่ละคู่ที่เพื่อนผมใช้อยู่ว่าเขาใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ยังสามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับอันนี้ครับเป็น Ultra Clean Foam จาก Always Dry นะครับเป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้านะครับโดยผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ข้อมูลของตัวโฟมอันนี้ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูบรรยากาศการใส่บาตรครั้งนี้กันเลยแล้วกันนะครับนี่มีเพื่อนมาวิ่งด้วยนะครับมีพี่อู๊ดนะครับพี่เวงนะครับเวงครับวันนี้ผมใส่รองเท้าคู่นี้มาเวงใส่นี่มาพี่อู๊ดใส่อัลต้ามาน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวถามพี่อู๊ดหน่อยว่าใส่อัลต้าแล้วเป็นไงบ้างคราวที่แล้วผมเคยพูดถึงเรื่องการทำแมสนะแมสแบบเนี้ยแบบนี้นะผมใส่ที่รองข้างในนะครับถ้ายังไม่เคยดูอ่ะไงกดลิงก์ด้านบนได้นะใส่แล้วยังพอหายใจได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหายใจไม่ออกเป็นไงบ้างอัลต้าโทลิน 4.5 พี่ยังไม่เคยใช้ก่อนอื่นที่จะพูดถึงอัลต้านะครับต้องบอกว่าพี่เป็นแฟน Nike มาก่อน Nike Puma หลายๆยี่ห้อ Adidas นะครับด้วยธรรมชาติของขาผมอ่ะครับขาขวาหน้ากว้างพอกว้างเสร็จเนี่ยทำให้ใส่ยี่ห้ออื่นแล้วกันแต่ว่าของเขาดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีไม่ว่าเป็น Puma Nike เนี่ยดีมากทนมากแต่หน้าเท้าผมกว้างมากใส่แล้วไม่มีความสุขมันบีบหน้าขาบางทีก็ขาพองนิ้วต่างๆจะพองเลยนะครับก็เลยมีเพื่อนมาแนะนำบอกว่าพี่ลองดูรุ่นอัลต้าดูสิเขาบอกเขาทำมาเพื่อให้หน้ามันกว้างครับครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ราคามันก็แพงว่ะครับแล้วจะคุ้มไหมเขาบอกว่าเป็นคิงออฟมาราธอนใส่ลงหน้านิ้วเท้าสบายส้นเท้าก็รองรับความนุ่มได้ดีครับนะครับพอหลังนั้นปุ๊บให้ผมเริ่มชอบตอนผมไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนล่าสุดผมซ้อมทีมเพจ8เพจ9พอวิ่งจริงเพจ5เพจ6เพจ5วิ่งได้เลยอ่ะผมวิ่งสบายแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ที่หน้าเท้ากว้างอยากวิ่งมีความสุขนะครับใช้โทลินไม่ว่าจะเป็นโทลิน 4.5 หรือที่ขึ้นไป5แล้วนะครับใส่นุ่มจริงๆนะอันนี้ผมรับรองผมการันตีได้เลยครับเห็นพี่อู๊ดใส่อย่างงี้ก็อยากมีความสุขครับมีความสุขเห็นช่วงนี้โทลินลดด้วยมีโทลิน5พี่จะไปดูไหมสนใจครับสนใจตอนนี้ผมเป็นแฟนโทลินไปแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยผมเห็นพี่ใส่ผมก็เลยอยากใส่บ้างอ่ะลองดูครับแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันสบายครับได้เดี๋ยวเราวิ่งกันต่อนะพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อู๊ดนะครับครับเป็นไงครับนี้เทมโป next percent เด้งมากเลยครับพี่ไวกว่าเก่า วิ่งตามไม่ทันเลยโอ้โหเป็นไงรู้สึกเป็นไงครั้งแรกในวิ่งมันเด้งมากครับรองเท้าครับไม่ได้ฟีลนี้มานานแล้วโอ้วิ่งนำคนแรกเลยเหนื่อยมากครับไม่ได้วิ่งมานาน ใส่สบายไม่ใส่ยากไหมใส่ตอนใส่เนี่ยยากนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะแน่นๆด้านบนนิดนึงแต่พอใส่แล้วมันกระชับดีครับเรื่องเสียงดังไม่ดังนะตอนแรกเหมือนจะดังแต่ไม่ได้ดังนะไม่ดังเท่าไหร่นะครับปกติอยู่แต่ต้องดูเรื่องความทนทานนิดนึงว่าจะใช้ขนาดไหนโอเคแต่ไม่เป็นไรอยู่แล้วผมปีวิ่งครั้งหนึ่ง ใช้ได้นานลงแล้วโอเคเดี๋ยววิ่งกลับบ้านกันโอเคได้ครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณพี่อู๊ดนะครับขอบคุณเวกนะครับที่ไปวิ่งด้วยกันมานะครับแล้วขอบคุณที่ให้ข้อมูลในการใส่รองเท้าแต่ละคู่นะครับถือว่าน่าสนใจมากนะครับกับเจ้าอัลต้าโทลิน 4.5 ที่พี่อู๊ดเขาใส่อยู่นะผมก็เห็นพี่อู๊ดใส่อยู่สักพักแล้วแหละก็น่าสนใจนะครับประกอบกับที่โทลินเขามีตัวใหม่แล้วด้วยนะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะถือว่าเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าน่าจะนุ่มนั้นที่พี่อู๊ดเขาบอกแหละแล้วก็น่าจะเบาแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เด้งน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปลองนะครับเพราะว่าผมก็ไปส่องในเว็บของร้าน Run to Paradise นะครับก็เขาก็จะมีไอตัว 4.5 เนี่ยที่ลดราคาอยู่นะครับก็ไปดูแล้วแหละว่า 4.5 ลดราคาแต่ของหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ของยังมีอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับคือโทลิน5นะครับน่าสนใจนะครับทั้งสีสวยอะไรนะครับคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตขออนุมัติ CEO ที่บ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าคู่นี้จะได้มาลองใช้หรือเปล่านะครับผมตัวโทลินน่าจะใส่สบายนะครับหน้าเท้ากว้างนะครับมีโฟมที่นุ่มนะครับรองเท้าวิ่งที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนของรองเท้าเว่งนะครับของเว่งเนี่ยเขาใส่ Tempo Next Percent นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่อง Tempo Next Percent เนี่ยสามารถกดคลิกด้านบนได้นะครับ Tempo Next Percent เนี่ยเป็นรองเท้าที่น่าจะกระชับเลยนะกระชับแล้วก็มีความนุ่มมีความเด้งแตกต่างจากโทลินของพี่อู๊ดเลยนะครับซึ่งโทลินก็จะสายแบบเบาสบายนะแต่ยังไม่เคยลองนะแต่ Tempo Next Percent เนี่ยเป็นความสายแบบใครอยากนุ่มเด้งทำความเร็วได้นะครับวิ่งได้เรื่อยๆและชวนเราวิ่งเร็วอยู่ตลอดเวลานะครับจะแตกต่างกันทั้ง2คู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าดีๆที่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณเคยได้ลองใช้ตัวอัลต้าโทลินแล้วหรือยังครับถ้าเคยได้ลองใช้เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้ว่าใช้แล้วนุ่มเบาอะไรร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้รองเท้าได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับเอาซักซีนโฟมจาก Always Dry นะครับเป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้านะครับสำหรับรองเท้าที่เปิดๆนะครับทำความสะอาดได้ดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าสะอาดแค่ไหนนะครับจาก Always Dry นะครับร่วมตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีเหมือนเดิมนะครับติดตามชมได้นะครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิป2คลิปนะครับคลิปแรกคือคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึง Rocket X กับ Magic Speed นะครับมีผู้ร่วมตอบคำถามมาตามหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้อยู่ตามหน้าจอขอบคุณมากนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสปินกันเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับหมุนเลยนะ1 2 3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณ JBTY Ultra นะครับดูคุณ JBYT ตอบคำถามเข้ามานะครับว่าอะไรนะครับทรงปาดเปลี่ยวต้องเมจิกสปีดทนทานดีครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่ไปลองตัวบอสตัน10นะครับมีผู้ร่วมตอบคำถามเข้ามาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับปึ๊กโอเคอันนี้ของบอสตัน10นะครับ1 2 3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่มาดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคุณบุญเลิศนะครับยินดีด้วยนะครับคุณบุญเลิศมาดูซิว่าคุณบุญเลิศตอบว่าอะไรนะครับ คุณบุญเลิศบอกว่าให้รอคู่ Adios Pro ดีกว่าอยากให้ผมลอง Adios Pro นะครับเดี๋ยวให้ติดตามดูผมกดไม่ทันนะครับก็
ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะคะผมก็เดี๋ยวให้ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเบอร์ติดต่อมาเหมือนเดิมนะครับตามแฟนเพจ Facebook ของ Tonix TV Thailand นะครับผมทุกคนสามารถกดดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับตามแตะหน้าจอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ